Heating Challenge จูจูเน่ดองเบ็ดดีดีครีม SPF 50 PA บวกบวกบวกปกปิดเนียนกริบจูจูเน่ดองเบ็ดพี่พี่จ๋าวันนี้ออกคำมัมชาเลนจ์นะคะอยากจะบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่พี่ออติดตามมาตั้งนานแล้วยังสิยังเคยมาทางคุณทองไหมเคยมาตั้งแต่ยังไม่สอบ020แล้วรู้ไหมว่าลูกแม่จูนมีกี่คนมี4คนออกกัดออกกาออกเอ็นออกรุ่นที่พ่อแฟนขับตัวยงเลยนะโอเคเขาดีใจมากเลยนะที่จะมาเจอเราจริงจริงนะให้ถ่ายนะในรูปสี่ตอนเนี้ยใครเป็นใครอันนี้รู้แล้วว่าเนี้ยออกกัดออกกาออกเอ็นออกรุ่นเฮ้ยถูกไหมคะเก่งมากออกแบบเองนะไปดูการข้างในมีอะไรปกติเวลาพี่โมมาพี่โมทานเมนูอะไรเคยมากินเป็นกุ้งเผาตัวใหญ่ๆแล้วก็มากินที่เป็นเนื้อย่างเป็นเหมือนกระทะเนยโอ้แสดงว่าเคยนี่ของจริงแสดงว่าเคยมาแล้วแต่วันนี้จะไม่เหมือนวันนั้นทำไมคะเพราะว่าวันนี้คือไม่ใช่วันนั้นโอเควันนี้โมจะอร่อยมากเพราะว่าพี่จะเสิร์ฟเมนูเด็ดให้โมเพราะว่าเมนูพิเศษนี่กลัวมากคุยกับทีมงานมาแกว่านั่นพ่อเขานั่นพ่อเขาอันนี้แม่นี่แม่เขตตรงมากเลยแม่ไม่แกล้งอ๋อโอเคเพราะแม่ติดตามโมตั้งแต่8ปีที่แล้วโอ้โมเพิ่งทำมา5ปีตอนนี้โมมาอยู่ที่คุณทองไปนาทองนะคะเพราะฉะนั้นโมไม่ต้องห่วงเลยแม่จูจะจัดให้โมเต็มที่เลยอ่ะให้พี่โมกินเลยมาดูอะไรคะร้านเราเนี่ยนะส้มตำเราเนี่ยต้มปลาร้าเองทุกวันก็จะมีหมดเลยส้มตำซกเล็กสับลาบก้อยลาบเนื้อลาบบันดาอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะนัวมากแม่ทำหาดอร่อยค่ะได้ไหมจริงๆพี่เวลาพี่กินนะพี่จะแบบคุกหมดเลยเหรอใช่ทำไมบ้านนี้ใช้ตะเกียบกินส้มตำปกติ มันเป็นอาหารอีสานเนี่ยบอกใช่อาหารจีนเอาตะเกียบออกให้หมดเลยอ่ะเมนูต่อไปอู้เล้งค่ะพี่โมโอ้โหวันนี้มีกี่เมนูเนี่ยโอ้ยโมโมมาเหยียบถิ่นพี่แล้วโมเพียงแค่เตรียมยาระบายพอโอ้ไม่หมดไม่ให้กลับนะอันนี้คือแบบกุ้งอ่ะใหญ่มาก
แขนอีกค่ะเออใหญ่กว่าชอบมีสตอรี่คืออะไรอีกคะสตอรี่แม่จูด้วยนะจากอินเดียนะอ่ะมาโบดูสูตรพี่จูนะสูตรแม่จูนเลยพี่ไม่ทำให้ใครเลยนะวันนี้โมมาพี่ทำให้โมคนแรกขอบคุณมากค่ะแม่เคยทำให้คนอื่นแบบแม่บอกไม่เคยทำให้คนนี้เลยไม่เคยทำให้คนนี้เลยไม่เคยทำแม่เคยทำให้พี่มาริโอพี่อยู่ในคลิปด้วยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำให้ใครอีกแล้ววันนี้พี่ขอขอโทษด้วยคนแก่น่ะจะเป็นอย่างเงี้ยโมไม่แบ่งเลยอ่ะนี่นะคะพี่พ่อหรือแม่โอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคนคะน้องกินข้าวคำนึงคือครึ่งชามวันนี้กินข้าวกี่คำคะลูกไม่ต้องพูดแต่ให้ดูว่าความหนาของกุ้งเนี่ยเกือบ1นิ้วหนามากแน่นมากทุกคนจ้องพี่โมจ้องจ้องทุกคนดันกดดันดูดูก็คือมีสายเนื้อกับสายกุ้งทั้ง2สายต้องกินให้ได้มากที่สุดภายใน3นาทีและจะเก็บสถิติเอาไว้เพื่อจะเอาไปแข่งในอีพีต่อๆไปสายเนื้อสายเนื เขาเขมือบแต่ละชิ้นนะน่ากลัวมากดูค่อยๆเคี้ยวนะเนื้อค่อยๆเคี้ยวอุ้ยกล้าก็หมดถ่านแล้วนี่คือที่ผ่านนี้ก็ได้
พอแล้วลิ้นเป็นยังไงบ้างร้อนมากแต่ว่าอร่อยคือเนื้อมันนุ่มจริงๆแล้วโมชอบกินแบบมีเดียมแรงอันนี้มันจะสุกแบบเวลดันแต่มันก็ยังนุ่มอยู่ฟาร์มโคขุนพี่เนี่ยทำไมคะเลี้ยงเองแล้วยังไม่ต่อคะพี่มีฟาร์มที่สกลนครสมมติเลยเนี่ยแบบโมวันนี้กินเข้าไปแล้วท้องเสียจริงๆเนี่ยโมโทรบอกพี่เช็คได้เลยว่าวันนี้โมกินตัวไหนส่วนไหนไปเพราะว่าทุกตัวติดบาร์โค้ดหมดส่วนนี้ตัวไหนส่งร้านอะไรเนี่ยมันคืออย่างหนึ่งของคุณภาพของคุณโคขุนสรุปพี่โมทำได้1ถาดกับ4ชิ้นวันนี้นะคะก็ยินดีมากดีใจมากเพราะว่าน้องๆเนี่ยรีเควสต์มาว่าอยากเจอพี่โมก็ได้ก็จะได้คิวพี่โมนิดหลายเดือนมากเลยนะขอบคุณมากจริงๆนะคะที่มาคุณทองใบนาคอนนะคะแล้วก็ฝากร้านทองด้วยนะคะคุณทองใบนาคอนนะคะถ้าใครอยากอร่อยแบบพี่โมนะคะก็มาที่นี่เลยเดี๋ยวจูนปักหมุดให้นะคะแล้วก็นะคะฝากติดตามชาเลนจ์นี้นะคะสำหรับชาเลนจ์นี้นะคะแม่จูนจะทำยาวๆให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากช่องพี่โมนะคะมาจิโกค่ะฝากด้วยนะคะในช่องโมว่าคลิปจะเกี่ยวกับอะไรอะไรอ่ะทำกุญแจ